76 79รอจับฉลากต้องงง ช่วยเสดียมอำเภอรือสอแล้วทำงานแทนเสดียมอำเภอรือสอครับวันนี้อำเภอรือสอเราตรวจเลือกวันที่3เมษายนนะครับ2560นะครับอำเภอรือสอมีทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกจำนวน733นายนะครับแล้วก็เราต้องการเข้าเป็นทหารจำนวน86นายนะครับเป็นทหารบก19นายทหารเรือจำนวน67นายนะครับรวม86นายนะครับวันนี้การตรวจเลือกก็ดำเนินไปนะครับด้วยความเรียบร้อยราบรื่นดีนะครับขอบคุณผู้ปกครองน้องๆทหารกองเกินที่ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยทหารเขานะครับการตรวจเลือกก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสมความมุ่งหมายของทางราชการขอบคุณครับ